โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพ.ศ. 2566แก่ผู้ลงนามถวายพระพรวันที่1มกราคมนี้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพ.ศ. 2566แก่ผู้ลงนามถวายพระพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่วันที่1มกราคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:17 น.นาฬิกาวันที่29ธันวาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์เผยแพร่ข่าวความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2566แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566ในวันอาทิตย์ที่วันที่1มกราคม2566ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.การนี้สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรดังนี้พระบรมมหาราชวังบริเวณสนามข้างศาลาลูกขุนในพระราชวังบางปะอินวังไกลกังวลพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศพระตำหนักภูพันธ์ราชนิเวศพระตำหนักทักษิณราชนิเวศโปรดแต่งกายสุภาพและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับชาวไทยสำเนาหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติที่จุดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดประชาชนที่มาลงนามในพระบรมมหาราชวังสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือวราวุธแถลงขอโทษเสียใจอธิบดีรับเงินไม่ตอบย้ายหัวหน้าอุทยานต้องใช้เงินจำนวนมากวราวุธแถลงขอโทษเสียใจอธิบดีรับเงินยันกำลังรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ตอบย้ายหัวหน้าอุทยานเกรด A ต้องใช้เงินจำนวนมากชี้ปล่อยให้เป็นอำนาจอธิบดีและปลัดกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.บุกเข้าไปในที่ประชุมผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเข้าจับกุมนายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติแจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยหน้าที่และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริตภายหลังข้าราชการคนหนึ่งของกรมอุทยานเข้าพบพนักงานสอบสวนบก.ปปป.เพื่อแจ้งเอาผิดนายรัชดาหลังพบว่านายรัชดามีพฤติกรรมใช้อำนาจหน้าที่ในทางไม่เหมาะสมกลั่นแกล้งโยกย้ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ยอมจ่ายเงินวิ่งเต้นจำนวน 500,000 บาทไปยังตำแหน่งอื่นๆที่ห่างไกลจากภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอีกทั้งยังมีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินจากหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามคิดตามอัตราส่วนจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเรื่องดังกล่าวบันทอนขวัญกำลังใจคนทำงานและข้าราชการทั้งภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอย่างยิ่งนั้นอธิบดีกรมอุทยานยังไม่ปริปากปมรีดค่าวิ่งเต้นอ้างแค่โกรธเคืองส่วนตัวชัยวัฒน์ล่าสุดเมื่อวันที่29ธันวาคม65ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิท
เปิดแถลงข่าวในเรื่องที่เกิดขึ้นนี้โดยกล่าวว่าตนได้ให้แนวทางกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนทั้งนี้กระทรวงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้และให้กำลังใจข้าราชการที่เหลืออยู่เราทำงานแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงทุ่มเทใน3ปีกว่าที่ผ่านมาโดยการขับเคลื่อนทั้งข้าราชการและประชาชนเมื่อเกิดเหตุต้องดำเนินการวินัยกรอบกฎหมายตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุกอย่างดำเนินไปตามกฎหมายคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการประชุมเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาได้ข้อสรุปว่าจะสอบผู้อำนวยการทุกสำนักเพิ่มเติมและจะออกคำสั่งให้อธิบดีมาปฏิบัติราชการที่กระทรวงแต่นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งลงนามให้ไปปฏิบัติงานที่สำนักนายกด้วยจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาทำงานที่กระทรวงอีกอย่างไรก็ตามมีคนมองว่าเราออกคำสั่งล่าช้านั้นแต่เป็นเพราะผมมีภารกิจที่สำคัญจึงไม่ทันลงนามในคำสั่งอย่างไรก็ตามคณะกรรมการที่ตั้งมาจะพิจารณาในทุกมิติที่เกี่ยวข้องจะมีสอบสืบสาวครบทุกคนปปปเองก็มีมาตรการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกทางหนึ่งรัฐมนตรีทศกล่าวเมื่อถามว่าจะมีการสอบสวนว่าเงินที่ได้มาจะส่งมอบให้ใครหรือไม่เพราะมีความน่าเชื่อกันว่าเงินดังกล่าวนี้ไม่ได้หยุดที่อธิบดีเพียงคนเดียวนายวราวุฒิกล่าวว่าเรื่องนี้จะต้องทำอย่างแน่นอนการสอบสวนข้อเท็จจริงจะทำให้ครบทุกมิติว่าทำอย่างไรโดยจะสืบสวนให้ครบทุกคนเมื่อถามว่าที่นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานียื่นขอความคุ้มครองจากกรณีดังกล่าวนั้นทางกระทรวงจะทำอย่างไรหรือไม่นายวราวุฒิกล่าวว่าในเรื่องการข่มขู่นั้นต้องขอการสนับสนุนจากตำรวจมากกว่าการเดินให้ความคุ้มกันและมีคนเดินล้อมหน้าล้อมหลังจะทำให้เกิดกระแสดราม่าตามมาอีกก็ไม่อยากให้เกิดแบบนั้นแม้แต่ตัวเองก็ไม่ชอบให้ใครมาเดินล้อมหน้าล้อมหลังอยู่แล้วในเวลาทำงานเมื่อถามอีกว่าเวลานี้ได้คุยกับนายรัชดาบ้างแล้วหรือยังนายวราวุฒิกล่าวว่ายังไม่ได้คุยกันโดยตรงเพราะอาจจะมองว่าเป็นการแทรกแซงก็ควรจะปล่อยให้เรื่องนี้อยู่ในกระบวนการสอบสวนเมื่อถามอีกว่าในการโยกย้ายตำแหน่งหัวหน้าอุทยานเกรด A หรือ A บวกจะต้องมีการจ่ายเงินจำนวนมากนั้นจริงหรือไม่นายวราวุฒิกล่าวว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ตนในฐานะรัฐมนตรีหากลงไปดูอุทยานว่าใครควรเป็นหัวหน้าในทุกครั้งที่มีการโยกย้ายก็จะมีข่าวออกมาอีกดังนั้นในการแต่งตั้งโยกย้ายระดับผู้อำนวยการและหัวหน้าอุทยานจะปล่อยให้เป็นอำนาจอธิบดีและปลัดเท่านั้นซึ่งเป็นไปตามสายงานบังคับบัญชาอยู่แล้วและถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วรัฐมนตรีไปดูในเรื่องโยกย้ายก็จะไม่มีใครเชื่อหรอกว่าไปดูเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสก็จะเกิดดราม่าขึ้นมาอีกขอเน้นย้ำว่าทำทุกอย่างตามขั้นตอนเสียใจและขออภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อถามว่าจะแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรนายวราวุฒิกล่าวว่าสิ่งที่ทำอยู่ก็เรียกว่าเป็นความรับผิดชอบโดยจะแจ้งให้สาธารณชนทราบถึงความคืบหน้าในเรื่องการทำงานของคณะกรรมการดังกล่าวว่าไปถึงไหนไม่หนีหายไปไหนผู้บริหารหลายแห่งเจอปัญหาแบบนี้ที่มีบุคคลผิดแผกออกไปที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรในทางการเมืองก็เหมือนกันเรื่องของปัจเจกบุคคลคาดเดาได้ยากแต่เราต้องทำหน้าที่ดังกล่าวต่อไป We'll be right back.